เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20สิงหาคม2555นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่20ถึง24สิงหาคมนี้เนี่ยเรามองว่าภาพตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะเริ่มเทรดในกรอบมากขึ้นนะคะอาจจะมีทั้งอิงทางลงหรือว่าซบเซาลงได้บ้างหลังจากที่ตลาดเนี่ยขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องนะคะปัจจัยภายนอกหลักเนี่ยยังคงเน้นความสนใจไปเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศอยู่นะคะซึ่งในระหว่างทางจากการประกาศตัวข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้มากพอสมควรนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนักหลังจากที่จบรอบเรื่องของการประกาศตัวผลประกอบการไตรมาสที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีการเก็งกำไรหุ้นปันผลระหว่างการอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็น่าระวังเหมือนกันเพราะว่ามีหุ้นขนาดใหญ่รอขึ้นเครื่องหมาย XD อยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะซึ่งในตัว Weekly Strategy เราได้ทำตารางหุ้นที่มีกำหนด XD ในสัปดาห์นี้ให้นะคะถ้าอยู่ใน Set 50เนี่ยเองก็มีอยู่ประมาณ10กว่าตัวทีเดียวนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีผลต่อตลาดบ้างให้มีการอ่อนตัวลงในส่วนของภาพรวมแต่ว่าเราไม่ได้มองดาวไซด์ว่าจะลงลึกมากนะคะเพราะว่าถ้ามองในแง่ของ Fund Flow ที่ยังคงอยู่ข้างซื้อในตลาดภูมิภาคอยู่ถึงแม้ว่าจะซื้อน้อยลงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้พบสัญญาณที่ขายออกไปอย่างจริงจังนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามองกรอบแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,210 ถึง 1,200 จุดนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,240 ถึง 1,247 จุดเป็นกรอบสัปดาห์นะคะหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ย3ตัวที่เราแนะนำในรอบสัปดาห์นะคะก็มีตัว Abigo Hightech นะคะตัว C-Flash แล้วก็ตัว Singer นะคะเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้นะคะใน Weekly Strategy ส่วนของระยะสั้นวันนี้นะคะในส่วนของ Daily เนี่ยกรอบเทรดน่าจะยังคงภาพค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะความผันผวนระหว่างทางก็อาจจะมีมากอาจจะดีดตัวทั้งอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะปัจจัยภายในภายนอกถือว่าไม่ค่อยเด่นชัดมากเท่าไหร่วันนี้นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ปิดบวกไป 25.09 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ยังคงค่อนข้างเบาบางนะคะนักลงทุนยังคงรอข่าวใหม่ๆออกมาในช่วงนี้ซึ่งยังไม่มีนะคะตัวที่น่าสนใจตัวนึงก็คือตัว VIX Index นะคะซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดความกังวลของนักลงทุนในตลาดนะคะซึ่งพบว่ามีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีที่ 13.43 เมื่อวันศุกร์นะคะก่อนดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้ยังไม่ได้สะท้อนภาพว่าตลาดยังสะท้อนภาพความกังวลในตลาดว่าอาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะในช่วงนี้ตลาดก็ เลยแกว่งตัวอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบแคบเท่านั้นนะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดบวกไป41เซนนะคะปิดที่ 96.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์นะคะความกังวลใจช่วงแรกที่กดดันตลาดตัวราคาน้ำมันดิบให้อ่อนตัวลงไปค่อนข้างแรงเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาว่าจะมีการระบายตัวน้ำมันในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยสามารถดิบตัวกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้ก็เนื่องจากมีการออกมาปฏิเสธข่าวนะคะจากตัวผู้บริหารของ IEA นะคะว่าตัวตลาดน้ำมันเนี่ยมีอุปทานมากพอในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีเหตุผลที่มีความจำเป็นว่าจะต้องระบายที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้นะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำมันนะคะส่วนบ้านเราวันนี้เนี่ยสภาพัฒน์จะมีกำหนดประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ออกมานะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่ดูโดดเด่นมากนะคะเพราะใน 2Q เนี่ยก็ตามโพลที่ออกมาของรอยเตอร์เนี่ยคาดว่าจะมีการเติบโตในเพียงแค่ 1.7% เทียบ Q on Q นะคะแล้วก็ 2.9% เทียบ Year on Year ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขในรอบก่อนในไตรมาสที่1เนี่ย Q on Q เติบโตถึง 11% แล้วก็ Year on Year อยู่ที่ 0.3% นะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงเน้นข้างทยอยขายทำกำไรไปบางส่วนในช่วงของการดีดตัวขึ้นของตลาดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่1228ได้และว่าสามารถผ่านจุดระดับดังกล่าวไปได้เนี่ยก็ยังคงเป้าหมายเดิมยังคงอยู่ที่ไฮเดิมของปีนี้ที่1247นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้ให้ทยอยปรับตัว PTTC ออกไปนะคะถือต่อคือ C-Fresh D-Tac TVO แล้วก็สมบูรณ์ Advanced Technology นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรตัวคือตัว CK นะคะราคา Fair Value 8.30 บาทกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน7.45 บาทถึง7.55 บาทแนวรับ7.10 บาทแล้วก็คัทลอสที่7 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ